ช่วงนี้แต่ความรู้สึกมันเล่นติดๆแบบนี้ไม่รู้ว่าครับหมายถึงว่าเวลาเตรียมตัวมันก็จะมีเลยนะครับก็รู้สึกไหมครับรู้สึกปะรู้สึกใช่ไหมว่ากระเป๋าตังค์มันเริ่มล่อยหล่อลงไปแล้วนะอันนั้นรู้สึกใช่ไหมเบาเนื้อเบาตัวเลยนะก็ไม่เป็นไรว่าต่อไปเนี้ยเราคุยกันไปแล้วว่าคุยกับทางคุยทางบริษัทนะครับว่าจะมีมาตรการใหม่นะครับคือ2เดือนครั้งหนึ่งพอนี่คือดีใจหรือเสียใจฮะมันเป็นข้อดีอย่างนึงใช่ป่ะคือนานหนึ่งคือเป็นการนานๆเจอกันทีเราจะได้คิดถึงกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเจอบ่อยๆแล้วมันเบื่อนะฮะผมก็เบื่อนะครับก็ขอเล่นแต่ว่ากระเป๋าตังค์เราจะได้เก็บไว้เก็บหอมรอมริบใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเก็บไว้เป็นค่าขนมลูกบ้างอะไรบ้างนะครับก็เก็บตังค์ไปนะเพราะราคาบัตรนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับก็เลยต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น2เดือนครั้งโอเคกำลังดีนะครับก็ถือว่าให้มีโอกาสได้หายใจหายคอนิดนึงนะเองต่อไปรักฉันนั้นเพื่อเธอที่เลือกมานี่มันมีความหมายนะคือแบบว่าการเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ไงว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับแต่หลายคนนี่คือออกจากบ้านใหม่ๆนี่โอ้โหความรักแรงกล้ามากเลยครับแต่ว่าเข้าไปในเว็บนี่โอ้โหข้อความปุ๊บ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 มาเลยแบบว่าเป็นพันๆข้อความคือในบล็อกนี่เต็มหมดเลยไม่รู้จะอ่านอะไรนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะเขียนประมาณว่าแบบเก็บกดไง3เดือนแล้วแบบไม่ได้คุยเลยโอ้โหมากันทีแล้วแบบว่า10 20บรรทัดนะครับผมว่านั่งอ่านแบบว่าโอ้คือประมาณอาทิตย์นึงก็คงไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะมากนะแต่ละคนก็บรรยายความในใจครับกับคุณนำพันธ์ของเราอย่างนู้นอย่างนี้รักอย่างนู้นอย่างนี้คิดถึงมากอยากเจอทุกเวลาเลยตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้ดิแต่สักเดือนนึงจะมาสักสิบข้อความนะจากที่ยาวๆ10-20บรรทัดก็เหลือ5บรรทัดพอ5บรรทัดนี่คือแบบว่าบรรทัดละคำนะรักต้องเสมอจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปนะครับมาน้อยแล้วก็เริ่มมาจากที่แรกๆที่อยู่ในบ้านที่คนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมากันหมดโอ้กำลังขึ้นไงช่วงนั้นกำลังดังนะครับพูดไม่อายปากเลยก็อย่างนี้เข้าไปปุ๊บไงเข้าไปดึกๆไงต้องมันมีอยู่คนเดียวเลยด้วยยังไงเนี่ยอะไรไม่เป็นไรก็มีคนอยู่ก็จะโพสอะไรสักนิดหน่อยก็ไม่ได้ละก็นิดหนึ่งก็เลยแบบว่าเราก็เลยร้องเพลงนี้มาฉันนั้นเพื่อเธอมาให้ฟังครับแล้วก็สำหรับใครที่เคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยแล้ววันเนี้ยด้วยการเวลาด้วยภาระหน้าที่ด้วยอะไรเนี่ยคือผมเป็นคนยึดถือคติว่าคือพูดอะไรสัญญาอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ได้อย่าพูดหรอกคือถ้าอยากพูดอะไรสัญญาไปแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยผมขอแช่งนะฮะ